ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มารวมรุ่นสคพ4นะครับได้มาได้ยินคีย์เวิร์ดของพี่เบิร์ดสคพ4นะครับว่าลูกไม้ไก่ต้นคําว่าลูกไม้ไก่ต้นนะครับคือสิ่งที่เรามอบหมายให้คนอื่นดูแลแทนลูกเราซึ่งเราคาดหวังว่าอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราโยนภาระที่สิ่งที่เราต้องทำเองสร้างเองว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยให้คนอื่นไปแล้วแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการได้เราก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่เราจะโทษตัวเองว่าทำไมความตั้งใจจริงหรือสิ่งต่างๆที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยเราไม่ทำแล้วไม่ดูแลเองมันเลยกลายเป็นว่าคำว่าลูกไม้ไก่ต้นลูกไม้ไก่ต้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเราตลอดไปเราให้เขาไปอยู่ในสังคมไหนเราให้เขาไปอยู่ในมุมไหนเราให้เขาไปอยู่กับคนอย่างไรเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นตลอดไปวันนี้วันที่21แล้วนะครับขอยืมพื้นที่ตรงนี้ในการมีคอมมิตเมนต์กับพี่ X นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอ้ยเดี๋ยวครับแล้วมีอีกหนึ่งคำที่เขาบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณจะทำอะไรคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณอยากทำและคุณจะทำให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณคิดไว้ตลอดเวลาครับวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่ดีและสำคัญที่สุดของคุณขอบคุณ